การขยายไฟล์ที่มีการแบ่งออกเป็นพาร์ทหรือว่าแบ่งออกเป็นส่วนๆนั้นให้ทำการคัดลอกไฟล์ทั้งหมดรวมอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันจากนั้นให้คลิกไปยังพาร์ทหรือว่าส่วนไหนก็ได้แล้วคลิกไปที่แยกไปที่เส้นทางปลายทางนั้นให้เราป้อนชื่อไดรฟ์โฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บไฟล์ที่เราจะขยายออกมาหรือทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเมื่อเรากำหนดเส้นทางปลายทางที่จะเก็บไฟล์ที่จะทำการนำมารวมกันแล้วให้เราคลิกปุ่มโอเคโปรแกรมก็จะรวมพาร์ทต่างๆนั้นเข้าเป็นไฟล์เดียวกันหลังจากที่โปรแกรมได้รวมไฟล์เป็นไฟล์เดียวแล้วในที่นี้จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Movie เมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปเราก็จะพบไฟล์ที่เราได้ทำการแยกออกเป็นส่วนๆแล้วนำมารวมกัน